เป็นยังไงมาวันนี้วันนี้มันจะรอดไหมเนี่ยสวัสดีนะคะสวัสดีสาวๆทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับออยลี่เช่นเคยค่ะในคลิปนี้นะคะตามท็อปิกเลยคือว่าออยจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางของ ODBO นะคะแต่ว่าบางอย่างมันอาจจะต้องมีใช้ของแบรนด์อื่นผสมในบางส่วนเพราะว่าออยรู้สึกว่า ODBO เขาไม่มีลิปสติกอะทุกคนเพราะว่าออยก็ไปหาซื้อมาได้ประมาณ 2-3 ล้านแล้วนะคะมันก็ไม่มีแล้วก็เราก็เลยแบบเออไม่ได้ใช้ลิปของ ODBO นะแต่ว่าจะไซส์อาจจะใช้ของแบรนด์ที่ราคาถูกหน่อยนะคะเพราะว่าของ ODBO อะมันก็เป็นเครื่องสำอางหลัก10เนาะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้หลัก10อย่างหรอกเท่าที่ออยซื้อมานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยแล้วก็ไม่รู้นะว่ามันหน้าเนี้ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะลุคในวันนี้แต่ว่าก็ที่วัตถุประสงค์ในการถ่ายคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อจะให้เห็นว่าเครื่องสำอางนะคะก็ราคาถูกก็สามารถแต่งหน้าได้สวยเหมือนกันนะจ๊ะมาเริ่มทีละอย่างกันเลยนี่นะคะเป็นเครื่องสำอางของแบรนด์ ODBO นะจ๊ะที่เราไปช็อปมาจากตลาดนั้นนะคะลองพื้นวันนี้นะคะจะเป็นของ ODBO Snail Repair Skin BB Cream นะคะอันนี้จะเป็น402นะจะติดเหลืองเกินไหม มีความยืดเนาะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นรองพื้นชาแนลอะหอมนะหอมแบบไม่ได้หอมแบบน้ำหอมอะคือหอมเหมือนแบบถ้าเกิดใครเคยใช้ชาแนลอะจะรู้ว่ากลิ่นมันจะเป็นแบบประมาณนั้นอะคือเดี๋ยวยากอะแกเหนียวอะแกเมื่อไม่น่าเอาเมื่อหอยทากกับบีบีมาผสมกันเลยอะมันเป็นอารมณ์แบบแปลกๆอะโอเคน้องไม่ได้ซื้อแป้งมาจ้าทำยังไงดีอะเราไม่ได้ซื้อแป้งติ๊กต็อกเรากำลังคิดอยู่ว่าจะไม่ทาไม่ได้ไงแกเพราะมันมีความเหนียวหน้ามากๆเลยนะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวขอใช้น้องสีจันนะคะมาทาหน่อยเพราะว่าตอนนี้เป็นหนวดแล้วจ้าหลังจากที่ออยนะคะทาแป้งแล้วก็นั่งบิวรองพื้นอยู่นานก็น้องเป็นก้อนมากๆเลยแป้งแล้วก็ดูเห็นหนวดเราขึ้นปะเพราะว่ามันไปจับกันเป็นก้อนไงแล้วพอเราทาแป้งปุ๊บมันก็เป็นก้อนทันทีเลยมาโอเคหลังจากที่เรานะคะได้บิวแล้วก็ไม่ไหวแล้วจริงๆสำหรับรองพื้นตัวนี้ไม่รอดนะคะมาขั้นตอนของการเขียนคิ้วนะคะตัวนี้นะเป็น ODBO Auto Eyebrow Pencil นะคะมาวาดคิ้วเลยดีไซน์เขียนคิ้วก็ทั่วไปไม่ได้หวือหวาอะไรคิ้วก็เป็นปกติดีมันจะเป็นยังไงเพราะวันนี้มันจะรอดไหมเนี่ยต่อมางานตานะคะวันนี้จะใช้ของ ODBO M Sexy and I Know It นะคะพาเลทที่มีความสีประมาณนี้จะใช้สีนี้ลงให้ทั่วบริเวณเปลือกตาแต่ว่าสีชัดนะสีมีความแบบส้มสีแสบตามากจริงแล้วก็จะใช้สีนี้ทาบริเวณด้านล่างนะคะใช้แป้งหัวเล็กๆสีชัดมากอะถือว่าพาเลทอันนี้นะคะรอดแล้วจะใช้สีนี้นะคะถือว่าพาเลทนี้ทำได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ใช้นิ้วแตะสีเดิมเลยนะคะเป็นสีเดิมว่าทาบริเวณหัวตามันจะเลิศนะเนี่ยเพราะว่าพาเลทตัวนี้ดีมากเวอร์แล้วออยจะใช้สีนี้นะคะน้ำตาลนี้นะมาทำไฮไลท์มาทำเชดดิ้งสันจมูกเราจะใช้สีนี้นะคะทาที่จมูกให้จมูกเรามันมีความมีมิติเราจะใช้สีนี้นะคะทาบริเวณหางตาเพราะว่ามันดูดุไปอะตอนเนี้ยมันจะทำให้น้องมีความซอฟต์ลงต่อมานะคะออยจะมาเอ้ยมากรีดอายไลเนอร์นะคะนี่จะเป็น ODBO Classic Line Black Eyeliner Waterproof นะคะกันน้ำไปอีกก็แพ็คเกจก็มีความเป็นพลาสติกด้านๆกรีดอายไลเนอร์เลยอายไลเนอร์ก็มีความดำสนิทดีนะคะมีความดำสนิทแล้วก็กรีดง่ายดีก็วันนี้เราจะไม่แบกขนตานะเพราะว่าเราจะได้รู้ไปเลยว่ามาสคาร่าเลิศจริงเปล่าอันนี้นะคะจะเป็น ODBO Sexy Speller Curling Edgeless Chase Mascara นะคะข้างนึงจะมีความแบบนี้อีกข้างนึงเป็นแบบว่าอ๋อโอเคเราจะปัดข้างนึงก่อนนะข้างนึงจะเป็นอย่างนี้นะเป็นแบบขนๆนะเพื่อเขามาเกาะขนตามันจะทำให้ขนตาเราอะ
มันหนาเป็นไฟเบอร์อือข้างนี้คือไฟเบอร์มาอีกข้างนึงเราจะมาปัดขนตาถือว่าได้เพราะว่ามันมีไฟเบอร์เมื่อกี้ที่เราปัดรอบแรกเขาจะมาเกาะกับตัวนี้จะทำให้ขนตาเรามันหนาฟูขึ้นนะคะอ่ะไปจัดการกับมาสคาร่าที่เหลือแหละนะคะก็มีความเช็ดออกยากมากๆเนาะก็กันน้ำอะเนาะจะเสร็จแล้วงานแก้มวันนี้นะคะจะใช้ของ ODBO Chic Series Rose of Love Blush ก็สีน่ารักดีชมพูอะเนาะได้มาอย่างสุดท้ายของในวันนี้แล้วนะคะก็ต้องขออภัยด้วยที่อย่างสุดท้ายในการริปในงานริปวันนี้มันไม่ใช่ของ ODBO นะเนาะอย่างที่บอกไปว่ามันไม่มีมันหาไม่มีแล้วจริงดูเดินดูหลายร้านมากๆก็ได้เป็นตัวนี้แทนตัวนี้นะคะจะเป็นของ Baby Bright นะที่ออยได้อันนี้มาออยรู้สึกว่าเขาก็ราคาหลักสิบอะเนาะมันก็ยังเข้ากับคอนเซ็ปต์สวยด้วยทั้งสามหลักสิบอยู่สีนี้จะออกสีแดงนะคะแดงส้มอ่ะแล้วออยก็จะใช้ของไดโซนะคะอันนี้จะเป็น403นะคะจะออกสีชมพูมาโอเคทุกคนแล้วก็จะมาสรุปเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเครื่องสำอางของแบรนด์ ODBO นะจริงๆเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทีละอย่างกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นการแต่งหน้าที่เครื่องสำอาง ODBO เกือบจะทางหน้าแล้วกันใช้คำนี้เพราะว่าออยก็ไม่ได้ใช้ลิปนะคะแล้วก็แป้งของ ODBO นะเนื่องจากว่าอาหารน้องไม่มีจริงๆนะคะ ODBO ตัวนี้นะคะลอง Chanel Repair Skin BB Cream นะออยรู้สึกว่าน้องไม่ผ่านซึ่งถ้าเราเอา Chanel กับรองพื้นมาผสมกันอ่ะมันจะทำให้การเกลี่ยรองพื้นนั้นเป็นไปได้ยากมากๆมันก็จะเกลี่ยยากแล้วมันก็จะจับกันเป็นก้อนซึ่งเห็นว่ามันจับกันเป็นก้อนมากๆเลยตามเนี้ยมันคือน้องตกร้องเก่งมากแล้วก็ต่อมานะคะในส่วนของ Eyebrow Pencil นะนี่เราเห็นคิ้วตัวนี้นะคะก็เฉยอ่ะออยรู้สึกว่าก็เฉยๆไม่ได้จะเขียนยากแล้วก็ไม่ได้จะรู้สึกว้าวอะไรแล้วก็ต่อมานะคะในส่วนของอายไลเนอร์นะคะก็รู้สึกว่าเขามีความดำดีนะมีความดำแล้วก็เขียนง่ายนะโอเคต่อมานะคะตัวนี้เป็นมาสคาร่านะคะซึ่งมาสคาร่าตัวเนี้ยดีมากๆเอาให้ดูคือเขามีความแบบหนามากแล้วก็มีความปัดได้งอนฟูจริงไม่ได้มีผลตาปัดมาสคาร่าอย่างเดียวก็คือแบบหนาแล้วก็งอนเด้งขนาดนี้เลยอะต่อมางานแก้มนะคะงานแก้มก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็โอเคนะสีชัดดีนะคะแล้วก็สีสวยดีโอเคมาแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะจะบอกว่าชอบอายแชโดว์แพ็กเกจชอบอายแชโดว์ดีมากเลยอะดูว่าสีเขาอะมีความชัดมากๆถ้าเกิดเทียบกับแบรนด์ที่แบบเคยซื้อมาแล้วในพาเลตสีราคาเนี้ยอันเนี้ยราคาประมาณ140บาทนะแล้วก็คือแบบสีชัดมากๆทุกคนดูส้มคือแบบส้มจริงว่าโอเคเลยแหละถ้าเกิดใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ออยด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างใต้คลิปนี้นะอยากจะให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มานะคะคลิปวิดีโอหน้านะเดี๋ยวจะมาทำแต่งหน้าด้วยจีวรรณาละกันก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย